เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับสไลด์สปาร์คนั่นแหละสไลด์สปาร์คนั่นแหละครับถูกแล้วนะโอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในแมปหาปุ่มนะครับนั่นแหละแมปหาปุ่มนะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยเล่นแมปหาปุ่มมาก่อนเลยนะครับแบบหาปุ่มแบบโดยเฉพาะเลยนะไม่ใช่แบบว่าตะลุยด่านแบบผสมแมปกระโดดไปด้วยหรือผสมด่านหาปุ่มไปด้วยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับคือคลิปที่แล้วเนี่ยไอตะลุยด่าน60ด่านอ่ะอันนั้นมันผสมกันไปนะครับแต่วันนี้เรามาเล่นแบบหาปุ่มแบบโดยเฉพาะเลยนะฮะโอเคก็จะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่เล่นบ่อยนะฮะแทบไม่เคยเล่นเลยแทบไม่เคยแตะเลยนะฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและก็อย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะและก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะครับโอเคมาเล่นกันเลยฮะไปเดี๋ยวเรามาอ่านกงอ่านกฎกันก่อนนะฮะ โอเคกฎก็มีอยู่ว่าคำใบ้บนต้นไม้อะไรวะคำใบ้บนต้นไม้อะไรเนี่ยไอจีผู้สร้างเหรอเป็นพวกผู้สร้างใช่ไหมชื่ออะไรเนี่ยอะไรทียูเอมันอ่านว่าอะไรวะตั๋วเหรอตั๋วกับบีมใช่ไหมตั๋วกับบีมมีอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์บอกกันนะมีทั้งหมด11ด่านนะครับด่านที่1ฤดูหนาวหาให้เจอนะแมปนี้คือเพิ่งหัดสร้างแมปแรกเลยอ๋อเป็นแมปแรกของเขานะอะไรของเองนะไอ้เพนกวินไปห้ามโกงชอบด่านไหนสุดและเกลียดด่านไหนสุดก็คอมเมนต์ไว้ด้วยเขาบอกมาอย่างนี้ไปดียืนเลยวะเมื่อเก็บดาว1ดวงคุณจะชนะทันทีหรอเก็บดาวดวงนี้คือชนะเลยเหรอหาปุ่มเพื่อไปด่านต่อไปโอเคอ๋อมันเหมือนเป็นคีย์เนาะนะครับเหมือนเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการไปในด่านถัดไปอะไรอย่างนี้ป่ะนะฮะโอเคแต่ผมงงไอ้คำใบ้บนต้นไม้นี่มันคืออะไรนี่เหรอไอจีไม่มีการแจกไอจีนะต้องไปฟอลอะไรอย่างนี้นะครับคำเตือนอย่าถือปุ่มเวลาเดินหรือทำอะไรให้ถืออย่างอื่นแทนเพราะถ้าถือปุ่มมันอาจจะวางผิดอะไรเนี่ยวางผิดอดไปด่านต่อไปนะใช่ เหมือนผมอะเหมือนผมคิดไปแล้วอะไอตะลุยด่าน60ด่านนะครับนั่นแหละคือแม่งจะผ่านอยู่แล้วอะผมก็ดันทะลึ่งถือปุ่มฮะทีนี้ไปกดวางเฉยพอกดวางปุ๊บทีนี้มันทุบออกไม่ได้นะครับเพราะว่าแมปเขาเซตมาแบบว่าห้ามทุบบล็อกอะไรอย่างงี้นั่นแหละจบเลยฮะอดไปด่านต่อไปครับก็เลยต้องตัดจบมันไปนะฮะหวังดีอะไรวะอ๋อเขาหวังดีหมดยังวะเนี่ยอันนี้อะไรเหมือนเป็นเช็คพอยต์เนาะโอเคอันนี้คือกดตรงนี้ใช่ไหมอ่ะใช่ปะวะหรือเปล่าไม่รู้ หรือนี่คือด่านแรกเลยวะมันปุ่มเยอะเกินอะเอ้ยมีป้างนี้อีกอ๋อนี่คือทางไปที่มีปุ่มสามารถหนึ่งได้ทุกด่านหัวร้อนด่าได้แต่อย่าแรงมันเป็นแค่เกมไม่แค่เกมขอแจ้งไว้ก่อนนะที่นี่อ๋อขอแจ้งไว้นะที่นี้ถูกแล้วผมอ่านผิดขอแจ้งไว้นะที่นี้เลยว่าทุกด่านในอะไรวะทุกด่านใส่ปุ่มหมดค่ะส่วนกล่องที่ไม่สามารถเอาอะไรวะเอาถึงได้เช่นบนต้นไม้แดงเดี๋ยวนะอ่านใหม่ไม่ต้องทำไมงงวะส่วนกล่องที่ไม่สามารถเอาถึงได้เหรอกล่องที่แบบเอื้อไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถเอาถึงได้เช่นบนต้นไม้แสดงว่าวางไว้หลอกๆโอเคอ่ะโอเคนะอ่ะแล้วดึงปุ่มมันดึงไงวะแป๊บนึงทุบเหรอดึงไงมันทุบก็ไม่ได้นี่อ๋อนี่ไง
เนี่ยมีกล่องเนี่ยเปิดได้ไหมอ้าวเปิดไม่ได้หรือมันวางหลอกวะเออมันวางหลอกเอออ้าวไม่มีของไอ้ฮานโอเคอ้าวไม่มีของอีกจ้าเออเดี๋ยวเทพเขาบอกใช่ไหมว่าต้องมาต้นไม้คือเขาวางหลอกอืม อุ้ยมาด่านแรกก็จะตายแล้วอะไรเนี่ยใครเป็นกินนะไอ้เราเดี๋ยวมาอันนี้คือด่านแรกใช่ไหมเนี่ยยังไม่กดอันนี้เปิดไม่ได้คนหนึ่งออกปีไม่ได้ปะเอ้าเอ้าชิบหายเอาปีไม่ได้ปะโอเคได้แล้วโอเคได้ปุ่มแล้วออกมาถึงมันก็ให้เล่นเลยใช่ไหมรู้เรื่องโอเคด่านต่อไปอ๋อมาถึงด่านแรกมาถึงก็เป็นด่านแรกใช่ไหมด่านที่สองป่าภัยสู้ๆนะป่าภัยก็มาว่ะโอเคงั้นเราเปิดแม่งทุกกล่องเลยแล้วกันนะฮะแต่ไอ้กล่องวางพื้นนี่ดูทรงมันไม่มีของหรอกนะมันหาง่ายเกินไปนี่ผมเชื่อเลยมันต้องอยู่ด้านบนเนี่ย เจ็บคอว่ะไม่เงี้ยเดินหนึ่งอ่ะขึ้นมาแล้วแล้วไงต่อวะโอ้นี่ไม่ใช่หรอกมันไม่ง่ายขนาดนั้นเจ๊ผมดิแล้วขึ้นไปไงวะเนี่ยอ๋อขึ้นได้อยู่เอาขึ้นไม่ได้แล้วตอนนี้ ติดต้นไม้ฮะโอเคกล่องนี้เปิดไม่ได้นะเอ้ยอ๋อกล่องเดียวกันคือเราต้องหากล่องในใบไอ้ใบไม้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ง่ายนะผมพูดเลยมันไม่เหมือนไอ้คลิปไปแล้วแม่งหาเจออย่างง่ายนะครับหาเจอโคตรง่ายเลยชิบหายแล้วทำไงดีวะเนี่ยอ้าวตกกรรมฮัลโหลเอ้ยไม่มีจ้าเฮ้ยในน้ำไม่แน่วะในน้ำไม่แน่วะมีไหมเนี่ยไม่มีโอ้โหเอ้ยไม่มีโอ้โหเฮ้ยมี11ด่านด้วยสงสัยกูต้องแบกเป็นพาร์ทแล้วมั้งเนี่ยไอเวนโอ้โหนะถ้าจะให้เล่นหมด11ด่านนี่แม่งกินเวลาเยอะแน่เลยวะเนี่ยในน้ำไม่มีอ่ะในน้ำก็ไม่มีกล่องอันนี้มันคงไม่วางอย่างนี้หรอกครับเจ้าผมดิมันต้องอยู่บนต้นไม้แหละนะสักกล่องนึงอ่ะสักกล่องนึงบนต้นไม้อ่ะเจอแล้วโอเคเยี่ยมโอ้โหอีซี่ด่านที่สามเดี๋ยวอะไรของเองวะเนี่ยด่านที่สามโลกของขนแกะมาโลกของขนแกะใช่ไหมมาอันนี้ป้ายแล้วครับอะไรวะอยู่ในที่ลับโอ้โหที่ลับด้วยไอ้เคผมมันอยู่บนต้นไม้หรอกมั้งสักที่ไหนสักที่นึงบนโลกนี่อันนี้ไม่ลับอันนี้คือถือว่าไม่ลับมากไม่ลับเลยแหละแม่งเห็นง่ายเกินอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่ลับครับวางหลอกไว้อันนี้ก็ไม่ลับครับมันเห็นง่ายเกินไปอันนี้ก็ไม่ลับจ้าอันนี้ก็ไม่ลับอันนี้แม่งเห็นง่ายเกินไปนะฮะใต้นี้อ่ะอีดนี่ใช่ไหมโอเคเจ็บคอครับช่วงนี้เจ็บคอโอเคครับไปเลยเอาแล้วผมก็ถือปุ่มเลยนะเดี๋ยวแม่งวางไปนี่ชิบหายเลยแหละทะเลทรายแสนร้อนโอ้โหร้อนมากเลยฮะช่วงนี้ร้อนตรงไหนวะแม่งฝนตกยังบ่อยฮะมันฤดูฝนแล้วไงแต่ถ้าฝนไม่ตกแม่งก็ร้อนจริงนะแม่งร้อนของจริงนะฮะไอ้ในน้ำปะวะในน้ำมันเนี่ยไม่มีไม่มีว่ะไม่มีเว้ยในน้ำไม่มีเว้ยอะไรเนี่ยอันนี้ตั้งใจหาดีๆโอ้โหแสดงว่าอันนี้ต้องของจริงแน่นอนนะของจริงแน่นอนเฮ้ยแม่งมา
หรือว่าจะใช้มุกเดิมไม่ใช่นะฮะเขาเปลี่ยนมุกแล้วฮะเขาหลอกเรานะฮะเอ้ยกูเจ็บเจ็บเอ้ยมันอยู่ไหนเวตรงนี้ไม่ใช่หรอกมันหาง่ายเกินไปแอะอันแน่ซ่อนไว้ซะเนียนเลยนะด่านที่5หอสมุดแหลกหอสมุดแหลกเหรอแหลกหรือแหลกเนี่ยโอ้หอสมุดนี่ก็หายากเหมือนกันนะผมว่าแต่ก็ดูทีละหีบแล้วกันนะครับแต่แม่งวางเกินอย่างงี้แม่งไม่น่ามีหรอกนะครับใครมันจะมาวางว่าพักผ่อนให้เต็มที่ พักผ่อนใกล้เต็มที่นะใกล้เฉยเลยให้เต็มที่นะผมว่ามันต้องอยู่ในสักที่หนึ่งนี่แหละเอาแบบที่ที่รับอะหายยากนี่ป่าวเนี่ยเนี่ยนี่ป่าวเนี่ยไม่ใช่โอเคเออแต่วางกล่องเยอะอย่างงี้แม่งก็ชวนงงเหมือนกันนะเนี่ยพูดจริงโอ้กล่องใหญ่ก็ไม่มีว่ะมันอยู่ไหนวะเซอร์เวย์ป่ะหนึ่งข้างหลังนี้มีไหมเอาดีๆโอ้โหไม่ใช่ครับเขามาใช้บุ๊กเดิมกับผมแล้วเขามาใช้บุ๊กเดิมกับผมแล้วแสดงว่าตรงนี้ไม่มีเนี่ยแล้วตรงไหนที่มีฮะตรงไหนที่มีเหรอเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ที่ไหนบอกผมทีนะหรือมันอยู่แบบด้านบนสูงๆวะหรือเปล่าวะไม่รู้เอ๊ะอะไรเนี่ยไม่มีจ้าไม่มีจ้าตอนนี้ไม่มีโอเคตรงนี้ไม่มีแล้วมันอยู่ที่ไหนบอกใครก็ได้บอกผมทีนี่ป่ะวะอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหอยู่ใต้บันไดเลยนะจ๊ะโอเคไปลุยต่อครับแย่ด่านที่6ฟาร์มนิดน้อยฟาร์มนิดน้อยใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นฟาร์มนะฮะไล่ดูทีละหีบเลยอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีครับตรงนี้ไม่มีใต้น้ำมีไหมนี่ไม่มีจ้านี่ก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีเอาเปิดไม่ได้วะโอ้โหโอ้โหซ่อนอย่างนี้โอ้โหโอเคนึกว่าจะยากอันเนี้ยโอเคครับด่านที่7ใช่ไหมหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูป้ายก่อนด่านที่7เห็ดน้อยโอเคครับอันนี้ดูทรงแล้วปุ่มอาจจะอยู่ใต้น้ำก็เป็นได้นะผมเดาผมเอาละหรือเปล่าเพราะว่าอุ้ยมีโดนน้ำดูดว่ะโดนน้ำดูดฮะตอนนี้กินอาหารก่อนมานึงโอเควิ่งเร็วอยู่ใต้เห็ดปะเนี่ยไม่มีเหรอโอเคตรงนี้ไม่มีข้างบนป่าววะแม่งมีบันไดให้ปีนอย่างงี้ดูทรงละ อาจจะเป็นข้างบนก็เป็นได้นะเอาแต่ผมยังไม่ชินกับการปีนบันไดในเกมนี้นะมุ่นตรงขึ้นมาละโอ้บนนี้ไม่มีขึ้นมาทำไมวะเนี่ยหรือมันอยู่บนเห็ดวะเอ้โอ้ไม่มีว่ะหรือว่าจะมีตรงนี้เอมันอยู่ไหนวะโอ้เอ้หลังน้ำไอ้น้ำตกนี้มีป่าววะเยอะด้วยกล่องเยอะด้วยโอ้เยอะเกินโอ้ไม่มีว่ะไม่มีเอาเรื่องอยู่ด่านนี้เอาเรื่องอยู่ก็เอาเรื่องอยู่นะเอ๊ะไม่มีกล่องแม่งเยอะพาสับสนนั่นแหละพูดตรงๆโอเคข้างล่างเหมือนจะไม่มีนะต้องดูข้างบนว่ะนี่ตรงเริ่มจากฝั่งนี้เลยไอ้บ้านหนึ่งขึ้นได้ไอ้ชิบหายขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นมาแล้ว
เอาตกแป๊บนึงไม่ถึงโอเคตรงนี้ไม่มีเอ้ยอยู่ไหนวะด่านเห็ดแม่งยากว่ะไอเห็ดน้อยนี่แม่งยากว่ะรู้สึกที่หีบนู้นปะวะหีบนู้นหีบนี้ปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือเอื้อไม่ถึงมือก็เอื้อไม่ถึงหรือมันอยู่ตามนี้ปะวะดูดีๆสังเกตดีๆไม่มีมันอยู่มันไม่อยู่ข้างบนก็อยู่สักที่นึงนี่แหละสักที่นึงบนโลกนี่แหละต้นไม่มีแต่ผมอยากรู้ว่าทำไงให้มันขึ้นไปได้ผมว่ากล่องนั้นแหละเชื่อผมดิผมว่ากล่องเนี้ยแน่นอนเชื่อผมแต่แม่งขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้อ่ะ เอื้อมือไม่ถึงด้วยจ้ะผมว่าหีบเนี้ยแหละชัวร์ๆเลยเอื้อขึ้นไงวะทุบบล็อกมาได้ด้วยแม่งไม่เหมือนไมค์คาร์ฟถ้าเป็นไมค์คาร์ฟทุบบล็อกแม่งบล็อกแม่งจะแตกกระจุยเฮ้ยตรงนี้ขึ้นไงอ่ะผมบอกก่อนนะผมไม่ถนัดปีนบันไดเกมนี้นะเว้ยดูดิคือถ้าเรายืนบนบันไดไม่ได้อ่ะแล้วคือเราจะถลายลงมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวดูไอเทมดิแม่งมีไอเทมหาได้ช่วยได้บ้างเนี่ยเบิกใช้ในไฟยิงพุ่งสวยขึ้นฝนตกฝนหยุดตกไข่เพนกวินอะไรเนี่ยไม่มีบอกอะไรทั้งนั้นไก่ย่างหอมๆไหนมีอะไรต้องใช้อะไรที่มันช่วยได้บ้างวะมีอะไรช่วยได้บ้างวะเนี่ยไอเทมเนี่ยในมือผมเนี่ยเอ้ยไม่ถึงอื้อแม่งไม่ถึงทำไงดีวะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เปิดดูไม่มีตรงนี้ไม่มีจ้าผมว่าหีบนั้นแหละเชื่อผมหีบนั้นแน่ๆแต่เราหาทางขึ้นไม่ได้นี่แหละปัญหาดูดิพอจะเอื้อมือแม่งก็ตกฮะดูดิเนี่ยตกโอ้ยขึ้นไงวะเนี่ยไอเวนอ้าวไม่มีเหรอเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอ๋อไม่มีโอเคโอ้โหวันนี้แม่งยากจริงว่ะของจริงเลยแมปไอ้ไม่ใช่แมปนี้ดิของจริงนะครับด่านนี้ด่านเห็ดเนี่ยหายากจริงเอ้ยโอ้โหมันอยู่ตรงนี้นี่เองหาตั้งนานโอเคไปต่อเลยครับมาครับด่านที่8อุ๊ยโอ้โหด่านน้ำเหรอหากันมันเลยนะอย่างนี้ดำน้ำหาหีบอันนี้คือให้ดาคือให้เราดำน้ำใช่ไหมดำไงวะอ๋อให้ดำน้ำในนี้โอเคโอ้ยอยู่นี่เลยล่ะอยู่ใกล้เกินโอ้โหโอเคครับด่านที่9และโคดูทรงแล้วไม่ต้องแบ่งเป็นพาร์ทนะฮะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะฮะเอาชิบหายไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยวางว่าผิดเอาทำไงดีอ่ะแม่งเอาจนได้แล้วแม่งทะลึ่งไปถือปุ่มเอาแล้วเกมแล้วไปต่อยังไงวะเนี่ยโอเคนะครับก็มาหวังว่ารอบนี้คงไม่พลาดแล้วนะโอเคนะครับ
ด่านที่9แล้วนะด่านไม้โอ้โหด่านไม้ไม่น่าจะยากเหมือนกันนะเนี่ยมีแต่ไม้นะครับมีแต่ต้นไม้ปกคลุมไปหมดนะโอ้โหแล้วกล่องแม่งเยอะเกลื่อนอย่างงี้ด้วยดูทรงแล้วก็น่าจะยากพอเอาเรื่องอยู่เผลอแม่งยากกว่าด่านไอเห็ดอีกไอเห็ดน้อยอีกด้วยมั้งเนี่ยนะครับมีแต่ต้นไม้นะเผลอกล่องนี่อยู่บนต้นไม้นะมั้งใช่ป่ะเออมันไม่น่าอยู่บนพื้นหรอกมั้งอยู่บนต้นไม้แหละเนี่ยบนต้นไม้เนี่ยต้องดูให้ดีโอ้ยไม่มีนี่ก็ไม่มีอ่ะบนต้นไม้เนี่ยดูทุกต้นเลยครับว่าต้นไหนมีหรือเปล่าหมกหรือเปล่าเออถาวันปีนได้นี่ว่ะโอเคโอเคงั้นปีนขึ้นไปนั่นเออยิ่งปีนเหมือนยิ่งตกนะไอ้ฮานต้นไหนน่าสงสัยสุดก็เอาต้นนั้นแหละเฮ้ยนี่มันสุดแล้วเหรอเออตกเฉย เฮ้ยอันนี้ไปอยู่บนนู้นเลยเหรอผมไม่สนนะไอ้พวกข้างล่างเนี่ยสนแต่ข้างบนนะฮะเอ้ยตรงนี้ปีนได้โอ้ไม่มีโอเคเราขึ้นบนต้นไม้แล้วเอ้ยอย่าเพิ่งไปไม่มีโขกล่องบ้าอะแม่งเป็นว้าวเจอแล้วเว้ยโอ้โหนะเฟี้ยวโอเคเอ้าอ๋อนี่ได้9ไหนที่เสพแทงอ๋อแห้งแล้งเดินรวมรอบให้ดีๆโอเคจ้ะโอ้โหไม่น่าโอ้โหบ้าบอคอแตกโอ้โหดูให้ดีๆอะไรเนี่ยทำไมมันง่ายอย่างงี้วะโอเคเรามาดูด่านสุดท้ายครับว่ายากหรือเปล่าโอ้โหโอเคอะไรวะเนี่ยอยู่ในที่สูงๆโอเคมีการใบ้ด้วยวะเงยหน้ามองดีๆอ่ะเงยหน้ามองดีๆนะไหนอ่ะบอกมาดิไม่มีนี่เดี๋ยวขึ้นไปบนต้นไม้เลย โอ้โห GG easy ว่ะไปเอาเฮ้ยอ๋อลงไม่ได้ลงได้หนูต้องลงอ้าว what the ลงอย่างนี้ลงได้วะเออลงได้แล้วโอเคเยี่ยมโอเคเรียบร้อยจ้ะผ่านแล้วฮะคุณผู้ชมฮะฝากกดไลค์ด้วยนะเก่งฟุดฟุดเก็บดาวแล้วเกมมาจบทันทีรักคนเล่นทุกคนจ้ะไม่หัวร้อนใช่ไหมไม่เลยครับไม่หัวร้อนเลยโอเครับดาวฮะเอาเคลียร์รับไงวะโอเคเรียบร้อยฮะโอ้ชนะแล้วเว้ยนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ